สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมารีวิวน้องกระเป๋า Chanel ใบนี้นะคะซึ่งหลายๆคนถามกันมาเยอะเลยนะคะเป็น Executive Tote หรือว่าเป็น Surf Tote นั่นเองนะคะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยได้มาจากร้านขายของมือสองนะคะแต่ว่าสภาพดีมากก็คือเหมือนใหม่เลยนะคะก็คือเจ้าของเขาซื้อมาไม่ได้ใช้เลยนะคะก็เลยถือว่าโชคดีมากๆเพราะความจริงแล้วเนี่ยหามานานมากนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเพราะว่าตอนที่เขาจะเลิกผลิตเนี่ยก็เคยเห็นใบหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังอยากได้คลาสสิกแฟลปนะคะก็เลยถอยคลาสสิกแฟลปออกมาก่อนนะคะแต่พอถอยคลาสสิกแฟลปมาแล้วเนี่ยเขาก็อยู่ทำใบนี้นะคะก็เลยหาไม่ได้อีกเลยนะคะรู้สึกเสียดายมากๆเลยได้จากร้านมือสองในเมลเบิร์นนะคะซึ่งเป็นร้านออนไลน์มากกว่านะคะเดี๋ยวจะลิงก์ข้างล่างให้ดูด้วยนะคะเป็นร้านของTimeless Luxuries นะคะก็เป็นคอมโบที่อยากได้มากๆเลยนะคะก็คือเป็นลักษณะสีดำนะคะอยากได้หนังสีดำแล้วก็อยากได้โลหะทองนะคะแล้วก็ได้มาแบบเป๊ะๆเลยและอย่างที่บอกก็คือเขาดูดีมากๆเลยทีเดียวนะคะคือความจริงแล้วเนี่ยยังไม่ได้ใช้นะคะใบนี้ตอนแรกก็คิดว่าจะรอสักพักนึงนะคะแต่ว่ามีคนๆอยากดูกันเยอะเหมือนกันนะสำหรับชาแนลใบนี้ก็จะรีวิวให้ดูก่อนนะคะความจริงแล้วเนี่ยอยากจะซื้อมาใช้เวลาเดินทางมากกว่านะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเวลาเดินทางส่วนใหญ่ก็จะใช้แบ็คแพคนะคะหรือว่าเป็น Neverfull นะคะมากสุดแต่ก็อยากได้กระเป๋าโทษเก๋ๆนะคะดูหรูๆนิดนึงสักใบอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยชอบตัว Dior Book Tote เท่าไหร่เนื่องจากว่าเขาค่อนข้างใหญ่มากๆเลยไปลองมาแล้วนะคะอีกอย่างนึงก็คือมันค่อนข้างเกลอเนาะในแบบพวกโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าทุกคนมีอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยอยากมีเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะก็เลยอยากได้อะไรเรียบๆมากกว่าแล้วก็มาได้ใบนี้ซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ถึงกระหนักมากนะเขามีความเบาแล้วก็อย่างที่บอกในคลิปของกระเป๋า Chanel คอลเลกชันก่อนหน้านะคะบอกว่าใบนี้นะคะเบากว่าของ GST นะคะแล้วก็ส่วนตัวแล้วเนี่ยณตอนนี้ไม่มี GST เพราะว่า GST ค่อนข้างหนักมากๆเลยทีเดียวนะคะไม่เหมาะกับการเดินทางเท่าไหร่สำหรับตัวเองนะเดี๋ยวมาดูรีวิวนะคะว่ากระเป๋าเขาดูยังไงคืออาจจะไม่ได้ใส่ให้ดูเยอะๆนะว่าใส่ได้แค่ไหนแต่จะให้ดูไซส์คร่าวๆว่าใส่อะไรได้บ้างอะไรพวกนี้มากกว่านะคะก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะก็ความยาวนะคะของกระเป๋านะคะอยู่ที่36เซนนะคะความสูงตรงนี้นะคะอยู่ที่24เซนนะคะแล้วก็ความกว้างของฐานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ14ถึง15เซนนะคะแล้วก็ห่วงตรงนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ14เซนนะคะข้างหน้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมีตัว CC ล็อกแบบนี้นะคะสามารถเทิร์นล็อกได้แบบนี้ด้วยนะคะด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะก็คือเขาเรียบมากเลยนะใบนี้นะคะเรียบมากๆเลยนะคะอีกด้านนึงเป็นแบบนี้นะคะฐานเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมีหมวดอยู่ด้วยกัน4หมวดด้วยกันนะคะแล้วก็ด้านบนก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะก็เอาจากข้างบนสุดละกันนะคะโอเคด้านบนนี้นะก็คือเขาเป็นเปิดออกมานะคะเขาก็จะมีแบบว่าแฟลตพ็อกเก็ตนะคะ1ช่องแบบนี้นะคะแล้วก็นี่เขาเป็นแบบแมกเนติกเนาะเป็นแม่เหล็กแต่ค่อนข้างแน่นมากๆนะคือดูเหมือนเขาไม่ค่อยแน่นแต่เขาแน่นมากนะคะเปิดออกมานะคะเขาจะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาจะมีตัวเหมือนกับเป็นพาวช์นะคะข้างในนะคะ1ชิ้นซึ่งเขาถอดสามารถถอดออกได้แบบนี้นะคะขอให้ดูเนาะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะเป็นโล่งๆเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มีซิปข้างบนนะคะเป็นแฟลตพ็อกเก็ตซิปข้างบนนะคะเราก็เป็นแฟลตพ็อกเก็ตซิปข้างล่างแบบนี้นะคะดูยากนิดนึงก็คือข้างแฟลตพ็อกเก็ตเขาก็จะโล่งๆเลยนะคะแล้วก็ข้างบนเหมือนกันนะคะข้างบนมีคำว่าแถบ Chanelmade in italy นะคะก็คือเป็นโล่งๆแบบนี้เลยแล้วก็ทางด้านหลังนะคะเอาถ้าเกิดเทียบแบบเมื่อกี้เนาะด้านหลังสุดเขาก็จะมีอีกแฟลตพ็อกเก็ตแบบนี้นะคะสรุปนะก็คือมี1แฟลตพ็อกเก็ตข้างบนนะคะมีช่องตรงกลางใหญ่ๆอันนึงมี2ซิปนะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นแฟลตแบบนี้นะคะแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้คือเขามีตัวพาวช์นะคะซึ่งอันนี้คือถอดออกมานะคะ3มันเป็นกระดุมนะคะ2ฝั่งนะคะปิดตรงข้างในกระเป๋านะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราใส่น้องชิ้นนี้นะคะเข้าไปข้างในนะคะเขาก็จะกลายเป็นช่องซิปตรงกลางอีกอันนึงนะคะแบบนี้นะคะสามารถดึงออกได้แยกออกได้นะคะก็คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างเก๋นะแต่หลายๆคนเขาบอกว่าใช้ไปแล้วเขาจะหลุดออกมาได้ง่ายนะคะแล้วนี้เขาก็จะเป็นแบบเหมือนกับเป็นผ้าธรรมดานะคะหนานิดนึงนะคะแล้วก็เป็นโล่งๆแบบนี้แล้วก็มีชาแนลนะคะตรงซิปแบบนี้ด้วยนะคะก็สวยหรูเรียบนะคะอันนี้คือนิยามของน้องเซิร์ฟโทสนะคะใบนี้นะคะเทียบให้ดูนะคะนี่เป็น A4 นะคะก็คือใส่ A4 ได้นะคะใส่ข้างหลังก็ได้เห็นไหมในแฟลตพ็อกเก็ตข้างหลังเขาก็เนี้ยก็ใส่ได้นะคะอย่างนี้เนาะก็คือใส่ได้นะคะหรือว่าจะใส่ข้างในก็ใส่ได้เหมือนกันนะคะก็คือไซส์ของเขาเนี่ยใส่ A4 ได้นะคะ
ทั้งข้างในแล้วก็ตรงข้างๆด้วยนะคะอีกอย่างนึงนะคะก็คือเป็นคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้เป็นไม่แน่ใจ MacBook เนาะไม่แน่ใจรุ่นไหนนะแต่ว่าเบาๆรุ่นที่เขาเบาๆกันนะคะนักศึกษาชอบใช้รุ่นนี้เนาะก็คือเนี่ยค่ะใส่ได้นะคะเนี่ยใส่ได้นะคะแล้วก็ถ้าใส่ด้านข้างได้ก็คือใส่ข้างในได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีไซส์ที่ค่อนข้างดีนะคะในการทำงานหลายๆคนอาจจะชอบเวลาแบบใส่ไปทำงานหรือว่าไปเรียนอะไรเงี้ยด้วยนะคะใส่ได้นะคะเกือบลืมบอกไปนะคะเขามากับสายแบบนี้นะคะซึ่งสามารถใส่ห่วงนะคะตรงช่องห่วงด้านนี้นะคะแต่จะบอกว่าเขาใส่ยากนิดนึงนะเขาจะมีแบบเป็นห่วงตรงนี้อันนึงนะคะแล้วก็มาคล้องกับอีกฝั่งนี้นะคะอันนึงเห็นไหมอย่างนี้นะคะเขาค่อนข้างใส่ยากนะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะคะใส่ให้ดูแล้วนะคะความจริงเราใส่ยากมากนะใช้เวลาเกือบ2นาทีในการใส่นะคะใส่ยากมากความสูงของสายนะคะที่ตรงนี้นะคะจากตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ39เซนนะคะให้ดูเทียบกันนะคะระหว่างน้องหลุยส์วิตตอง Neverfull MM นะคะกับ Chanel Surf Tote นะคะคือถ้าได้ถือตอนนี้นะน้อง Neverfull เนี่ยเบากว่าพอสมควรนะคะเนื่องจากว่าใบนี้เป็นหนังเนาะแล้วก็ใบนี้เป็นแคนวาสนะคะเขาก็จะมีความเบาต่างกันนะคะด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะคิดว่าความจุเนี่ยถ้าเกิดใส่แบบพอๆกันนะที่เนี้ยหนักกว่าแน่ๆนะคะแต่คิดว่าสำหรับความจุจริงๆเนี่ยคิดว่าใบนี้นะคะน่าจะใส่ได้มากกว่าเนี่ยเดี๋ยวสะพายให้ดูนะคะอย่างที่บอกทุกคลิปนะคะสูง163เซนนะคะแล้วก็ส่วนนี้นะคะอยู่ที่14เซนแล้วก็ความยาวของส่วนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ38ถึง39เซนนะคะถ้าเกิดว่าสะพายนะคะก็จะเป็นลักษณะขนาดนี้นะคะเห็นไหมเขาก็น่ารักดีนะแล้วเขาก็แบบไม่ได้กางอะไรมากมายนะคะแต่ว่าใบนี้นะคะถือแบบ cross body ไม่ได้นะคะแล้วเขาก็ไม่ได้ทำมาเป็นลักษณะ cross body อยู่ดีนะคะเขาก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะ cross body นะคะมันจะดูตลกมากนะคะแบบนี้ไม่แนะนำนะคะไม่คิดว่าเขาจะถือแบบ cross body ได้นะคะค่อนข้างน่ารักนะคือไม่ได้แบบดูเกะกะนะในส่วนของ handle นะคะคิดว่าเวลาเดินทางเนี่ยถือได้ทั้งสองแบบนะคะถึงทั้งแบบสะพายได้หรือว่าจะถือแบบถือเฉยๆเงี้ยนะถ้าเกิดที่ตัวเองคิดไว้นะก็จะถือกับตัวน้อง horizontal แบบเนี้ยนะคะแล้วก็จะวางน้องเข้าบนเนี้ยนะคะเป็นประมาณแบบนี้นะคะอย่างเงี้ยนะเวลาเดินทางนะคะแล้วก็ถ้าถือนะคะในส่วนของข้อศอกก็จะเป็นลักษณะขนาดนี้นะคะถ้าถือลงไปเลยนะคะก็จะเป็นขนาดนี้เนาะเห็นไหมนี่น่าจะเห็นเนาะนะคะเป็นขนาดนี้นะคะเห็นไหมเขาหน้าตาเขามีความแบบสวยหรูเรียบอันนี้คือคำนิยามของใบนี้เลยนะคะถ้าเกิดแบบนี้นะคะถือสะพายด้านข้างก็พอได้นะคะแบบตรงไหล่เนาะแต่ว่าอาจจะดูตลกนิดนึงนะคือมันจะแน่นนิดนึงถ้าเกิดว่าเราแขนใหญ่ด้วยว่าตรงวงแขนตรงนี้นะคะใหญ่ก็จะใส่ไม่ค่อยได้นะคะจะดูแปลกๆนะคะถ้าเกิดจะให้เหมาะสุดก็คือแบบสะพายแบบนี้นะคะถ้าส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าถือสะพายข้างแบบนี้นะคะสวยดีนะคะเราก็แบบถือลงไปเลยนะคะแบบนี้นะคะใส่ตรงข้อศอกอะไรเนี่ยเนาะอย่างที่บอกสวยหรูเรียบนะคะใบนี้นะคะสวยมากๆนะคะนี่เนาะคือข้อดีข้อเสียนะคะที่ตัวเองคิดนะสำหรับรุ่นนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะยังไม่ได้ใช้จริงๆนะคะถ้ายังไงจะมาอัปเดตในอนาคตละกันนะคะหลังจากใช้แล้วอะไรเงี้ยจะมาแชร์ให้ดูละกันนะคะแต่ว่าที่ตัวเองอยากได้มากๆเลยนะคะคือข้อแรกเลยนะคะที่ชอบมากๆเลยก็คือเขาเรียบสวยหรูนะคะอันนี้คือความชอบส่วนตัวเนาะเกี่ยวกับน้องเซิร์ฟโทสใบนี้นะคะข้อที่2นะคะเขาไม่หนักนะคะเขามีความค่อนข้างเบานะคะข้อ3นะคะเขามีความจุที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะคือส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนถือของน้อยมากนะคะแต่ว่าใบนี้นะคะถือว่าเพียงพอในการใช้ในการเดินทางของตัวเองแน่ๆนะคะสำหรับแบบว่าถือสะพายขึ้นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาตัวเองเดินทางก็จะมีกระเป๋าลากขึ้นเครื่องหนึ่งใบแล้วก็มีกระเป๋าแบบถืออีกใบหนึ่งนะคะแล้วยังไงจะแชร์ให้ดูกันละกันนะคะว่าแพ็คอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อที่4นะคะมีความเป็น Chanel แต่ว่าไม่ได้แบบตะโกนว่าเป็น Chanel อันนี้ make sense เนาะก็คือเข้าใจกันเนาะก็คือเขามีแค่ตรงเนี้ยค่ะ CC นะคะซึ่งก็คืออย่างที่บอกค่ะเขาสวยเรียบหรูนะคะมีความเก๋แบบมีสไตล์นะคะก็คือแบบไม่เยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคิดว่าสาวก Chanel นะคะน่าจะเข้าใจว่าหมายความว่าอย่างไรนะคะข้อดีข้อนึงนะคะก็คือเขาสามารถถือได้หลายแบบนะคะถือทั้งแบบคล้องตรงแขนได้นะคะสะพายไหล่ได้หรือว่าถือลงไปเลยก็ดูสวยเก๋ดีนะคะใช้ได้หลายโอกาสนะคะทั้งการทำงานนะคะทั้งการเดินทางการไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะคิดว่าเขาเป็นน้องกระเป๋าที่ค่อนข้างสารพัดประโยชน์เลยทีเดียวนะคะ
ข้อเสียนะคะที่ตัวเองคิดได้นะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นข้อเสียแต่ก็ยังอยากได้ใบนี้อยู่นะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือณขณะนี้เขาเป็น discontinue เขาไม่ทำแล้วนะคะเขาเลิกผลิตไปแล้วนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะใบนี้ได้มาเป็นมือสองแต่ว่าสภาพดีมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยจำไม่ได้ไม่แน่ใจว่าได้มาราคาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับราคาเดิมแล้วก็คือยังถูกกว่าราคาเดิมตอนสมัยก่อนที่เขาจะเลิกผลิตไปนะคะเพราะเนื่องจากว่าเป็นราคามือสองเนาะแต่ว่าสภาพใหม่เอี่ยมเลยนะคะนี่ถือว่าเป็นความโชคดีที่หาเจอนะคะข้อที่สองนะคะคิดว่าหลายๆคนเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นหนังเนาะแล้วก็ความจริงแล้วเนี่ยเขาเขียนว่าเป็นคาสสกินนะแต่ว่าเท่าที่เคยอ่านมาเขาบอกว่าเซิร์ฟโทนเนี่ยคือเป็นเดียสกินก็คือเป็นหนังกวางนะคะคือส่วนแล้วไม่แน่ใจนะเขาเป็นหนังอะไรแต่ว่าหนังเขาจะมีความแบบเป็นแพปโพนิดนึงนะเป็นเม็ดๆนิดนึงแต่ว่าไม่หยาบเท่ากับคลาสสิกแฟลตที่เป็นคาเวียร์นะคะเขาจะมีความดูแบบสมูทดูนุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดว่านะถ้าเกิดว่าเวลาใช้จริงๆเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงโดยเฉพาะตรงขอบนะคะอาจจะทำให้เกิดรอยแบบขีดข่วนหรือว่ารอยถลอกได้บ้างนะคะเนื่องจากว่าเป็นลักษณะหนังเรียบแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาก็มีความค่อนข้างแบบทนทานอยู่นะหนังแบบนี้นะคะเท่าที่ใช้มาอย่างที่ทุกคนทราบเนาะคาเวียร์เขาค่อนข้างทนทานนะคะแล้วก็คิดว่าใบนี้ก็น่าจะทนทานพอสมควรเหมือนกันนะคะส่วนตรงขอบเนี่ยก็คงต้องระวังนิดนึงนะคะข้อเสียข้อนึงนะคะที่ฟังมาจาก YouTube นะคะที่ทำกันมาก่อนหน้าอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าไปอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเวลาใช้ไปใช้มาเนี่ยเขาจะยวบนะคะทรงเขาจะเริ่มยวบนะคะก็คล้ายๆกับของ GST ที่แบบว่าเวลาใช้ไปนานๆแล้วมันจะตรงเนี่ยมันจะเริ่มยุบลงไปนะคะแต่ว่าเท่าที่อย่างที่บอกยังไม่ได้ใช้เนาะคือใบนี้เขาก็ยังไม่ยุบนะคะจะพยายามเก็บเขาในแนวนอนนะคะหรือไม่ก็คือใส่พวกของแบบสตัฟข้างในแบบเป็นพวกกระดาษอะไรเงี้ยให้เขาอยู่ทรงนิดนึงนะคะสำหรับใบนี้นะคะคิดว่านั่นคือสิ่งที่จะทำเพื่อป้องกันการยวบนะคะข้อเสียข้อหนึ่งนะคะที่ฟังมาก็คือเขาบอกว่าน้องกระเป๋าข้างในนะคะมันจะหลุดนะคะเวลาเราใส่ของเยอะๆในของชิ้นนี้นะคะเขาจะหลุดออกมาจากตรงกระดุมนะคะข้างในอันนี้คือได้ยินมานะคะอย่างที่บอกยังไม่ได้ใช้เนาะถ้าเกิดว่าใช้แล้วมันเป็นปัญหาใหญ่อย่างไรเนี่ยจะมาแชร์ให้ฟังนะคะแล้วก็ข้อเสียข้อนึงนะคะที่ตัวเองเนี่ยรู้สึกเลยก็คือห่วงที่เขาใส่สายสะพายยาวนะคะใส่ยากมากนะคะใช้เวลาเกือบ2นาทีในการแบบกว่าจะหาวิธีใส่เข้าไปได้นะคะแล้วก็คือกว่าจะใส่ได้เนี่ยก็รู้สึกว่าไม่อยากจะถอดสายเขาออกแล้วเนื่องจากว่ากลัวการแบบขีดข่วนเหมือนกันนะคะในจุดที่เราใส่ห่วงไว้นะแล้วก็รอดูแล้วกันนะคะว่าจะเอาออกหรือเปล่านะคะในอนาคตนะคะแต่ว่าณตอนนี้คิดว่าจะเก็บเขาไว้อย่างเงี้ยนะคะเนื่องจากว่าเขาใส่ค่อนข้างยากมากเลยทีเดียวค่ะและนั่นก็เป็นรีวิวนะคะเกี่ยวกับน้องใบนี้นะคะแล้วก็เหตุผลที่ซื้อน้องใบนี้นะคะอย่างที่บอกยังไม่ได้ใช้เลยนะคะจะพยายามหาโอกาสใช้โดยเฉพาะทริปในอนาคตนะคะคิดว่าจะใช้นะคะแล้วก็จะมาแชร์ให้ดูกันแล้วกันว่าแพ็คอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ใช้ดีไม่ดีอย่างไรนะคะก็รอติดตามชมแล้วกันนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามชมคลิปกันมาก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะโดยเฉพาะสำหรับคุณๆนะคะที่สนใจในน้องกระเป๋า Chanel นะคะรุ่น Surf Tote หรือว่า Executive Tote ใบนี้นั่นเองนะคะอย่างที่บอกนะคะเป็นใบที่หามานานมากนะคะตอนที่ได้เนี่ยดีใจมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋านะคะหนึ่งในกระเป๋าในฝันเลยนะคะที่อยากได้นะคะสำหรับโทสแบงค์นะคะค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ